วิธีฟื้นชีวิตใหม่ให้ต้นสนแบบง่ายๆบรรดาเก็บสนหอม3ต้นมาจากกองขยะในหมู่บ้านแล้วนำมาไว้ที่บ้านใส่กระถางตั้งไว้ในที่ที่มีแดดจัดและมีลมโกรกตลอดเวลาสนหอมชอบน้ำเยอะๆต้องรดน้ำให้ชุ่มๆทุกเช้าและเย็นเพื่อนบ้านปลูกต้นสนแนะนำว่าให้ริดกิ่งและใบออกบ้างหลังจากต้นสนได้รับน้ำชุ่มๆทุกวันรวมทั้งแดดจัดด้วยทำให้ใบในส่วนยอดเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อเวลาผ่านไป 2-3 สัปดาห์บริเวณโคนต้นจะมีใบสีเขียวงอกออกมาแสดงให้เห็นว่ารากของต้นสนดูดน้ำขึ้นไปหล่อเลี้ยงลำต้นและในเวลาอีกไม่นานนักต้นสนทั้ง3ต้นก็จะมีใบเขียวทั้งต้นมีปลายยอดเป็นสีชมพูต้นสนหอมสวยงามเหมาะที่จะเป็นไม้ประดับและยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆช่วยไล่ยุงอีกด้วยเชื่อกันว่าเป็นไม้มงคลที่ทำให้ผู้ปลูกและผู้ที่อยู่ในบ้านมีความสุขเจริญรุ่ง